มาต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งเช้าวันนี้นะคะก็ได้จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อดำเนินการย้ายตำหนักพระนเรศวรมหาราชหลังใหม่ไปก่อสร้างณตำแหน่งใหม่ที่ไม่บดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเดิมค่ะนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อดำเนินการย้ายตำหนักพระนเรศวรมหาราชหลังใหม่ไปก่อสร้างณตำแหน่งใหม่ที่ไม่บดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเดิมในการนี้ค่ะกรมศิลปากรเองได้ดำเนินการออกแบบงานส่วนต่อเติมศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในพระราชวังจันทร์รวมทั้งสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยได้ดำเนินงานตามสัญญาจ้างเลขที่7ประจำปี2562ลงวันที่9เมษายน2562สัญญาเริ่มต้นวันที่10เมษายนและจะสิ้นสุดไปในวันที่30กันยายนนี้ค่ะระยะเวลาในการดำเนินการนั้น174วันเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดีบรรลุตามวัตถุประสงค์สำนักศิลปากรที่6สุโขทัยจึงได้จัดพิธีบวงสรวงขึ้นที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในโบราณสถานพระราชวังจันทร์สืบเนื่องมาจากการประชุมร่วมกันค่ะระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกรณีการก่อสร้างอาคารพระตำหนักพระนเรศวรมหาราชซึ่งที่ประชุมนั้นมีมติไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างอาคารที่มีการบดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเดิมจึงได้มีความเห็นร่วมกันค่ะในการย้ายตำหนักพระนเรศวรมหาราชหลังใหม่ไปก่อสร้างยังตำแหน่งใหม่ที่ไม่บดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเดิมซึ่งทางด้านของกรมศิลปากรเองจะเป็นผู้กำหนดตำแหน่งในการก่อสร้างที่เหมาะสมต่อไปค่ะ